สวัสดีค่ะทุกคนในNext Channelพบกันในเล่าเรื่องผีค่ะเล่าเรื่องผีเรื่องนี้เป็น EP ที่60ค่ะเรื่องนักศึกษามานั่งเรียนค่ะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จากการเล่าของเพื่อนแม่นกเล่าให้ฟังนะคะในช่วงที่ยังศึกษาอยู่วิทยาลัยอยู่นะคะเป็นวิทยาลัยแห่งหนึ่งในลพบุรีค่ะช่วงนั้นก็ทุกคนก็เข้าเรียนกันในช่วงภาคเช้าค่ะก็มีเพื่อนคนหนึ่งค่ะช่วงที่อาจารย์ยังไม่เข้าสอนก็มานั่งเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนภาคบ่ายค่ะภาคบ่ายก็คือกว่าเขาจะเลิกเรียนกันก็เกือบ2 ทุ่มค่ะในช่วงนั้นช่วงสัก1:30ค่ะทุกคนในห้องก็เตรียมจดทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์สั่งแล้วก็เตรียมเก็บข้าวของเพื่อใส่กระเป๋าแล้วก็เตรียมนั่งรอที่อาจารย์จะบอกเกี่ยวกับการเรียนต่อในช่วงระยะสัก1:30ถึง1:50ค่ะช่วงนั้นก็มีนักศึกษาคนหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงนะคะนั่งอยู่มุมท้ายๆห้องแล้วจะมีโต๊ะนักเรียนอยู่ชุดหนึ่งที่ยังว่างอยู่ซึ่งโต๊ะนักเรียนนั้นก็คือเป็นของคนที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะแต่นักศึกษาคนนี้ไม่ทราบค่ะเพื่อนๆไม่ทราบว่าโต๊ะที่ว่างนั้นเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อไม่กี่วันโดยประสบอุบัติเหตุจากการถูกรถชนค่ะก็นั่งเรียนกันในช่วงคาบสุดท้ายที่จะใกล้กลับบ้านก็นักศึกษาผู้หญิงคนนี้ก็หันไปมองโต๊ะตัวที่ไม่มีใครนั่งนั้นมองไปแรกๆก็ยังไม่เห็นใครนะคะพอหันไปอีกครั้งหนึ่งก็เห็นเป็นนักศึกษาผู้หญิงนั่งอยู่นั่งนิ่งๆก้มหน้าอยู่ค่ะแต่นักศึกษาคนที่เห็นก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าโต๊ะตัวนั้นว่างไว้ให้ใครก็คิดว่ามีเพื่อนนักศึกษาอีกคนคงเดินเข้ามาเขาอาจจะไปเข้าห้องน้ำหรือเพิ่งมาก็คิดไปแบบนั้นก็ช่วงคาบสุดท้ายใกล้2 ทุ่มค่ะเขาก็หันไปหาเพื่อนคนที่นั่งอยู่ก็ยังเห็นนั่งอยู่นิ่งๆค่ะก้มหน้าเป็นผู้หญิงค่ะผมยาวใส่ชุดนักศึกษาเหมือนกับพวกเขาเลยคราวนี้คุณครูก็บอกทุกคนให้เตรียมตัวกลับบ้านกันช่วงที่เตรียมตัวกลับบ้านก็คือทุกคนก็เก็บสัมภาระทุกอย่างใส่กระเป๋าแล้วแต่นักศึกษาคนนั้นก็ยังนั่งเฉยอยู่สักพักหนึ่งเพื่อนๆทุกคนก็เตรียมลุกออกจากห้องกันแล้วแต่นักศึกษาคนนี้ก็ยังนั่งนิ่งอยู่จนนักศึกษาผู้หญิงที่นั่งใกล้ที่สุดก็หันไปบอกว่าเธอยังไม่เก็บของอีกหรอได้เวลากลับบ้านแล้วแต่เพื่อนนักศึกษาคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วยิ้มหน้าของเขาซีดมากเลยค่ะนักศึกษาคนนี้ก็พูดบอกว่าให้เก็บของกลับบ้านได้แล้วหมดคาบเรียนแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วพอนักศึกษาผู้หญิงบอกเพื่อนจบเขาก็หันหลังแล้วเตรียมเดินออกจากห้องแต่ความรู้สึกของนักศึกษาผู้หญิงคนนี้ก็คือรู้สึกได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นยังไม่ลุกค่ะยังนั่งนิ่งๆอยู่เขาก็เลยหันหน้ามามองอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นว่าเด็กที่นั่งตรงนั้นหายวับไปกับตาเลยค่ะน้องเขาก็รู้สึกตกใจมากกับภาพที่เห็นค่ะจนกลับมาถึงบ้านแล้วก็มีเพื่อนๆในห้องค่ะโทรมาว่ามีนักศึกษาชั้นเดียวกันค่ะ
เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุคืนนั้นนักศึกษาผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจค่ะเพราะว่าที่เห็นนั่นคือคนที่เสียชีวิตแต่ก็ไม่มีใครเห็นนะคะนอกจากน้องคนนี้พอวันรุ่งขึ้นเขาก็มาเรียนกันอีกตามปกติโต๊ะตัวนั้นก็มีคนมานั่งแทนที่แล้วเพราะนักศึกษาช่วงบ่ายอะค่ะบางครั้งเขามากันบ้างไม่มากันบ้างก็คือจะไม่เป็นช่วงเวลาจะมีจำนวนคนเรียนไม่ค่อยเต็มชั้นเท่าไหร่เพราะช่วงแรกๆก็จะเป็นเช่นนี้กันในช่วงรอบบ่ายค่ะทุกๆคนในห้องก็รู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับนักศึกษาซึ่งเป็นเพื่อนของเขาในช่วงระยะเวลาคืนนั้นทุกคนก็ภาวนาว่าอย่าเจออีกเลยและคืนนั้นก็ไม่เจออีกแล้วเพราะเขาทำพิธีกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับคนที่เสียชีวิตแล้วยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเสียชีวิตก็ยังมานั่งเรียนอยู่กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ฝากไว้ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันขอเพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะฝากไว้ให้เพื่อนๆรับฟังกันเดี๋ยวถ้ามีเรื่องใดมาเล่าให้ฟังอีกก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนะคะฝากกดติดตามให้กับแม่นกด้วยช่องในChannel ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ